ประเด็นเรื่องของครูที่ตกเป็นหนี้ยังต้องตามกันต่อนะคะส่วนประเด็นที่เราจะมาเจาะข่าวเด็ดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นครูที่ถูกกล่าวหาค่ะว่าก่อเหตุใหญ่เลยค่ะไปข่มขืนเด็กนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาเท่านั้นยังไม่พอนะคะปรากฏว่าพอกลายเป็นเรื่องแล้วเนี่ยมีเด็กที่ตบเท้าออกมาบอกว่าตัวเองเคยตกเป็นเหยื่อถูกครูคนดังกล่าวนั้นล่วงละเมิดทางเพศลวนลามตอนนี้มากถึงประมาณ25คนแล้วและล่าสุดผู้ปกครองก็ได้พาเด็กหญิงผู้เสียหายที่ถูกครูคนดังกล่าวข่มขืนไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ค่ะได้พามารดาและเด็กสาววัย16ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจนครบาลท่าเรือหลังถูกครูพละชายโรงเรียนแห่งหนึ่งลวงไปข่มขืนในโรงเรียนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้เด็กสาวเคยถูกครูพละชายคนดังกล่าวพยายามข่มขืนและกระทําอนาจารเมื่อ3ปีก่อนซึ่งขณะนั้นน้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังกล่าวนะคะและนอกจากนี้ยังมีเพื่อนรวม16คนที่เคยถูกครูพละคนนี้กระทําอนาจารและร้องเรียนไปที่ผู้อำนวยการจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยที่หลังจากเป็นเรื่องไปแล้วครูคนดังกล่าวยังสอนตามปกติเหตุการณ์ล่วงเลยมา3ปีค่ะก็มีข้อมูลว่าครูคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมกระทำอนาจารเด็กอยู่โดยตลอดค่ะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเป็น2ช่วงนะฮะช่วงแรกเนี่ยคือเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับน้องคนเนี้ยพร้อมกับน้องอีก16คนณเวลานั้นที่ปรากฏตัวนะครับมีการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับแล้วก็ได้มีการร้องเรียนไปยังคุณครูของโรงเรียนนะครับแต่ว่าทางคุณครูของโรงเรียนเนี่ยได้บอกกับน้องในขณะนั้นว่าไม่เชื่อว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งล่วงเลยไปจนถึงหูของผู้ปกครองของเด็กต่างๆนะผู้ปกครองก็เลยรวมตัวกันเพื่อที่จะร้องเรียนโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเกิดการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนะครับซึ่งผลของการสอบสวนในครั้งนั้นเนี่ยทางผู้ปกครองเองก็ไม่มีส่วนได้รับรู้แต่สิ่งที่รับรู้ก็คือครูคนนั้นเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังสอนนักเรียนอยู่เป็นเวลา 3-4 ปีต่อมาจนกระทั่งมาถึงเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้เองที่เพิ่งจะถูกย้ายและในระยะเวลา 3-4 ปีที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนขณะนั้นเนี่ยเขาก็ยังละเมิดทางเพศเด็กอยู่ทุกวันนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเรารวบรวมได้แล้วมีมากกว่า20คนโถเนี่ยค่ะที่น่าตกใจก็คือขนาดว่ามีเรื่องร้องทุกข์กันแล้วครูยังสอนต่อมา 3-4 ปีและมีเด็กตกเป็นเหยื่อมากกว่า20คนน่ะนะคะทีนี้เด็กสาวที่ถูกครูพละข่มขืนเป็นอดีตลูกศิษย์โรงเรียนดังกล่าวค่ะเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เนื่องจากพ่อและแม่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่โรงเรียนค่ะขณะศึกษาอยู่ชั้นป.6เคยถูกครูพละพยายามข่มขืนและทำอนาจารนะคะแต่ว่าตอนนั้นน้องสามารถหนีรอดมาได้แล้วก็ไปพบว่ามีเพื่อนอีกจำนวนหนึ่งตกเป็นเหยื่อด้วยผู้ปกครองก็รวมตัวการร้องเรียนเพื่อเอาผิดครูคนนี้ค่ะผ่านมา3ปีครูยังสอนอยู่ตามปกติส่วนเด็กสาวนั้นย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่นแต่ว่ายังเจอกับครูชายคนนี้อยู่เพราะว่าพักอาศัยในพื้นที่โรงเรียนจนกระทั่งคืนวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาครูก็ออกอุบายลวงเด็กสาวค่ะว่านัดกับกลุ่มเพื่อนของน้องที่เรียนจบไปแล้วเพื่อทานข้าวกันก่อนจะพาไปข่มขืนผู้ปกครองจึงพาเข้าแจ้งความพร้อมหลักฐานค่ะคุณครูคนนี้ก็มาขอเจรจากับเด็กๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยให้การเป็นพยานให้เป็นประโยชน์กับตัวเขานะครับเพื่อให้เขาพ้นโทษนะฮะและสุดท้ายเนี่ยน้องที่วันนี้ผมพามาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณครูนะครับก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศกระทำชำเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่นานที่ผ่านมานี้เองนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้มีการแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผลการตรวจร่างกายของน้องเขาเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็มีหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามีการถูกกระทำทางเพศจริงๆนะครับเมืองต้นผู้ปกครองของเด็กสาววัย16ปีได้แจ้งความเอาผิดกับครูพละข้อหาข่มขืนกระทำชำเราพรากผู้เยาว์ทำร้ายร่างกายและกระทำอนาจารนะคะขณะที่ตำรวจเตรียมเรียกคู่กรณีเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งหลังจากมีการโพสต์ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมพบว่ามีผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์โรงเรียนนี้นะคะให้ข้อมูลว่าถูกครูพละคนดังกล่าวกระทำอนาจารมาก่อนเหมือนกันจนทำให้ตอนนี้ค่ะตัวเลขผู้เสียหายรวมอยู่ที่25คนแล้วค่ะและอาจจะมีมากกว่านี้หรือไม่เดี๋ยวต้องตามต่อด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานข้อมูลนะคะเพื่อให้ทั้งหมดนั้นเข้าแจ้งความเอาผิดกับครูคนดังกล่าวแล้วค่ะ
ขณะที่ล่าสุดนะคะสำนักงานเขตคลองเตยเองก็ได้มีคำสั่งย้ายครูคนดังกล่าวออกนอกพื้นที่แล้วพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยร้ายแรงแล้วค่ะพร้อมทั้งยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่ากระทำผิดจริงนะคะนางอัชราวดีชัยสุวิรัตผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีผู้ปกครองร้องเรียนว่าถูกครูพละไปก่อเหตุข่มขืนและกระทำอนาจารเด็กๆล่าสุดมีคำสั่งย้ายครูคนดังกล่าวให้มาช่วยราชการที่สำนักงานเขตคลองเตยตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเร่งด่วนแล้วค่ะระหว่างนี้นะคะอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและคาดว่าจะทราบผลการสอบสวนไม่เกินสิ้นเดือนนี้ค่ะเหตุเกิดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนแล้วก็ทางโรงเรียนได้มีการรายงานขึ้นมาพอเราได้ทราบนะคะก็ได้มีเขตเองก็ออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ออกคำสั่งให้ครูท่านนั้นเนี่ยมาช่วยราชการที่สำนักเขตค่ะเรียกว่าทันทีใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเราทราบนะคะก็ดำเนินการเลยพยายามเร่งให้เร็วที่สุดได้บอกทางกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะว่ากรณีอย่างนี้ต้องรีบพยายามให้ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดแล้วก็สรุปสำนวนให้ได้เร็วที่สุดในการเขตคลองเตยยืนยันเขาว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะคะโดยจะนำผลการสอบสวนจากคณะกรรมการไปพิจารณาร่วมกับสำนวนคดีของตำรวจหากพบว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดจริงนั้นไม่ปกป้องอย่างแน่นอนนะคะพร้อมทั้งจะลงโทษอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็รวมถึงจะส่งดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยค่ะนอกจากกรณีของเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกข่มขืนแล้วล่าสุดทีมข่าวของเราได้ไปเปิดใจเหยื่ออีกรายหนึ่งซึ่งเป็นอดีตของลูกศิษย์โรงเรียนเดียวกันนี้ที่อยู่ย่านคลองเตยเนี่ยนะคะที่ออกมาแฉพฤติกรรมของครูพละคนนี้ค่ะว่าเคยมาบอกด้วยว่าแอบชอบน้องค่ะแล้วก็ลวนลามจับหน้าอกด้วยแต่ว่าพอเด็กหญิงไปบอกครูคนอื่นนั้นกลับไม่มีใครเชื่อนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะก็มีผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของครูพละคนดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าย้อนไปประมาณ5ปีก่อนเธอเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะก็เกิดเหตุครูพละเรียกเข้าไปพบแล้วก็ตักเตือนเรื่องการมีความรักก่อนจะลวนลามด้วยการจับหน้าอกแล้วก็ยังพยายามจะบอกน้องด้วยว่าแอบชอบมานานแล้วค่ะพอเห็นท่าไม่ดีนะคะเด็กหญิงก็เลยรีบถอยห่างออกมาแล้วก็บอกคุณครูท่านอื่นในโรงเรียนแต่เด็กก็อ้างว่าไม่มีใครเชื่อค่ะจนกระทั่งมาทราบภายหลังว่าเพื่อนๆในกลุ่มของตนเองก็เคยถูกครูคนเดียวกันทั้งลวนลามและทำอนาจารมาแล้วไปฟังเสียงของเหยื่อรายนี้เลยค่ะเขาก็จะเรียกเข้าไปคุยกับเขาอะค่ะเรียกเข้าไปคุยกับเขาแค่2-2อะค่ะแล้วก็จะอบรมเราเกี่ยวกับที่ว่าเรามีพบกับรุ่นน้องในโรงเรียนค่ะเขาก็จะบอกว่าเวลานี้ไม่สมควรที่จะมีแฟนให้ตั้งใจเรียนมีการแล้วก็ค่อยมีแฟนพอหลังจากที่เขาพูดเสร็จนะคะเขาก็จะเรียกหนูบอกว่าเข้ามานั่งใกล้ๆสิตอนเราเข้าไปนั่งใกล้ๆเขาเสร็จเขาก็จะโอบกอดเราคือเขากอดเราค่ะค่ะแล้วก็เหมือนแบบพยายามที่จะจับหน้าอกค่ะแต่คือว่าปัดมือออกก่อนคือถอยตัวออกมาก่อนนะคะค่ะก็เลยได้แค่กอดอย่างเดียวอะค่ะเพื่อนคนอื่นก็โดนเหมือนกันนะคะอ๋อก็คือเดียวกันมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่โดนอีกเหมือนกันใช่ไหมคะโดนทำอะไรบ้างคะเพื่อนในกลุ่มเพื่อนนั่นก็คือโดนคนหนึ่งโดนหอมแก้มค่ะอีกคนหนึ่งโดนจีบใต้ราวนมอะค่ะอืมค่ะคือโดนเหมือนกันนะคะแต่ก็บอกครูนะคะบอกครูท่านอื่นนะคะค่ะแล้วครูท่านอื่นท่านว่ายังไงบ้างคะเขาก็ว่าเขาก็ไปถามครูที่กระทำกับเรานะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเขารักลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกค่ะค่ะครูบอกไม่มีใครเชื่อค่ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นคือเด็กเองก็พยายามจะไปบอกครูคนอื่นแต่กลับไม่มีใครเชื่อนะคะทีมงานต้องขออนุญาตแปลงเสียงของน้องผู้เสียหายเพื่อปกป้องสิทธิ์เนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางผู้เสียหายเองตอนนี้รวมตัวกันออกมาค่ะพบว่ามีผู้ถูกก่อเหตุหลายคนก็เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับครูผู้ก่อเหตุด้วยนะคะเพราะเกรงว่าหากปล่อยไว้จะมีเด็กที่ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะคืบหน้าล่าสุดคดีนี้ถึงไหนรวมไปถึงทางออกที่เราจะแก้ปัญหาเด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับคุณรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะครับสวัสดีครับค่ะให้ท่านผอ.เล่าย้อนพฤติการของครูคนนี้นิดนึงนะคะว่าที่ผ่านมาก่อเหตุลักษณะไหนยังไงบ้างคะครับคือเหตุการณ์แบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกนี่เกิดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานะฮะก็คือน้องผู้เสียหายที่วันนี้ได้พามาแจ้งความที่สน.ท่าเรือนะฮะถูกล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ
ซึ่งน้องเขาก็มาแจ้งทางผู้ปกครองแล้วก็ทางแจ้งไปทางครูนะครับแล้วก็น้องเขาก็ได้เห็นเพื่อนๆของตัวเองเนี่ยครับถูกครูคนเดียวกันเนี่ยครับล่วงละเมิดทางเพศซึ่งน้องเขาก็ไปช่วยออกมานะฮะแล้วก็มีเด็กอีกหลายคนนะครับในช่วงเวลานั้นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกันนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็พยายามที่รวมตัวกันแล้วไปแจ้งกับคุณครูที่โรงเรียนนะฮะคุณครูบางท่านเนี่ยก็ได้พยายามช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รับความคืบหน้านะครับเพราะว่ามีคุณครูอีกกลุ่มหนึ่งบางท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมาถึงหูผู้ปกครองผู้ปกครองก็เลยรวมตัวกันเพื่อจะดำเนินคดีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการจากต้นสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับขึ้นมาตรวจสอบนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผลของการตรวจสอบเนี่ยก็ออกมาปรากฏว่าครูคนนี้ผิดวินัยร้ายแรงนะครับแต่ว่าโทษเนี่ยเพียงแค่ไม่พิจารณาเงินเดือน2วาระเท่านั้นเองนะครับซึ่งการผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยโทษเนี่ยควรที่จะหนักกว่านี้และคุณครูถ้าสมมติว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยมีมูลเหตุความผิดจริงเนี่ยไม่สมควรที่จะให้เป็นครูอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าครูคนนี้ยังสามารถที่จะสอนในสถานศึกษาเดิมยังใกล้ชิดเด็กอยู่เหมือนเดิมได้ต่อมาอีกเป็นระยะเวลา 3-4 ปีและในระยะเวลา 3-4 ปีนั้นเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมเดิมๆคือการล่วงละเมิดทางเพศเด็กจนกระทั่งมา เกิดคดีข่มขืนน้องคนนี้ที่วันนี้ได้พามาแจ้งความที่สน.ท่าเรือเนี่ยครับค่ะผู้อำนวยการคะก็คือเท่าที่ฟังคือหมายถึงว่าครูในก่อเหตุจริงๆครูคนนี้สอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะสอนมาที่โรงเรียนนี้เป็น10ปีแล้วครับ10 กว่าปีเท่าที่เราทราบข้อมูลเนี่ยอยู่ในห่วง 3-5 ปีก่อนหน้านี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดได้ยังไม่ได้เปิดเผยแต่ร้องเรียนแล้วไม่ใช่ไม่ทำแต่ครูยังสอนหนังสืออยู่ทีนี้กรณีของน้องคนล่าสุดที่ถูกข่มขืนจริงๆคือจบชั้นป.6 ไปแล้วทำไมถึงยังถูกครูล่อลวงไปข่มขืนได้ครูใช้อุบายยังไงคะครับคือคุณแม่ของน้องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในโรงเรียนนะฮะเขาก็เลยมีที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียนนี้นะครับเหตุเกิดตั้งแต่น้องเนี่ยอยู่ป.6 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นนะครับแต่ว่าบ้านของน้องที่พักอาศัยอยู่ยังอยู่ในโรงเรียนนี้อยู่และครูก็ยังสอนอยู่ในโรงเรียนนี้อยู่นะครับเมื่อประมาณพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยน้องเขาได้รับจดหมายจากทางต้นสังกัดฝ่ายการศึกษากรุงเทพมหานครเนี่ยเรียกตัวเข้าไปเพื่อที่จะให้การในคดีนะครับพอคุณครูคนนี้รู้เรื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็พยายามเข้ามาเจรจากับน้องขอให้น้องให้การเป็นประโยชน์กับตนนะครับโดยล่อลวงน้องว่าจะมีเพื่อนคนอื่นๆอีกที่จะเข้ามาให้การด้วยนะครับแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยไปพบกับครูข้างนอกน้องถึงยอมไปเพราะคิดว่ามีคนอื่นๆมีเพื่อนๆที่เป็นผู้เสียหายด้วยกันไปด้วยแล้วเขาก็อ้างว่าได้ขออนุญาตผู้ปกครองแล้วน้องเขาก็ไปแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วเนี่ยเป็นน้องคนเดียวที่ไปปรากฏตัวอยู่วันนั้นไม่มีใครมาอีกเลยนะครับแต่การเจรจากันนะมันไม่เป็นผลนะฮะหลังจากที่กลับมาที่โรงเรียนแล้วเนี่ยคุณครูก็ออกอุบายนะครับแล้วก็ข่มขืนกระทำชำเราน้องเขาอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นค่ะน้องรับพฤติการในขณะที่ถูกก่อเหตุประมาณ1เดือนที่ผ่านมาค่ะขออภัยค่ะน้องเล่าพฤติการในขณะที่ถูกก่อเหตุยังไงบ้างคะเท่าที่ไม่กระทบสิทธิเด็กนะคะท่านผอ.คะครับก็คือคุณครูคนนี้ครับเขาใช้พละกำลังในการข่มขืนจิตใจนะครับทำให้น้องเนี่ยไม่อยู่ในสภาพที่หลบหนีจากพละกำลังอันนั้นได้นะครับจนกระทั่งครูเนี่ยสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งน้องเนี่ยก็พยายามที่จะดิ้นหนีออกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็วิ่งหนีออกมาได้นะครับแล้วก็ไปร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเป็นครูพละก็เลยมีวิธีการที่จะบังคับข่มขืนเด็กด้วยนะคะทีนี้หลังจากนั้นหลักฐานต่างๆทางคดีที่จะใช้ต่อสู้เพราะทราบมาว่าก็มีการแจ้งความแล้วจับได้ทันควันมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคะคือทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้อ้างว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอนะฮะยังไม่สามารถที่จะดำเนินคดีครูในข้อหาข่มขืนได้นะครับจึงได้ส่งตัวน้องผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายนะครับ
ไปตรวจร่างกายผลปรากฏจากทางแพทย์นิติวิทยาศาสตร์บอกว่ามีร่องรอยการพยายามถูกข่มขืนนะครับเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดบางส่วนนะฮะแล้วก็มีร่องรอยบาดแผลเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามีการพยายามข่มขืนนะครับซึ่งหลักฐานเหล่านี้เราก็ได้นำมาพิจารณาในการสัมภาษณ์น้องเขาวันนี้ผ่านทีมสหวิชาชีพนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือลงความเห็นว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีกับครูคนนี้ครับค่ะนอกจากหลักฐานที่ว่านี้แล้วก็คือผลตรวจทางแพทย์แล้วเนี่ยนะคะพยานในคดีนี้มีเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะอันนี้ก็เอาเท่าที่ไม่กระทบกับรูปคดีนะคะผอ.คะครับคือแน่นอนที่สุดเนี่ยพยานที่สำคัญที่สุดในคดีนี้ก็คือตัวน้องเองที่ถูกกระทำนะฮะซึ่งน้องเขามีสภาพจิตใจที่ดีมากแล้วก็ยืนยันนะครับยืนยันว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขืนแน่นอนนะครับสาเหตุที่คุณแม่มีความกล้าหาญน้องออกมายืนยันเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าปกอยากที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแต่ว่าอยากที่จะกำจัดบุคคลอันตรายคนเนี้ยให้ออกไปจากสังคมโดยเฉพาะเขาเป็นแม่พิมพ์แห่งของชาตินะฮะเขาไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะปกป้องคนอื่นๆอีกในอนาคตค่ะหลังจากเกิดเรื่องไปแล้วเนี่ยครูที่ถูกกล่าวหาเองได้มีการติดต่อมายังครอบครัวของเหยื่อเพื่อที่จะเยียวยาหรือเจรจากันบ้างไหมคะหลังจากที่เรื่องได้แดงขึ้นมานะครับ คุณครูเนี่ยได้ไปอ้างกับบุคคลอื่นๆว่าได้จ่ายค่าสินบนให้กับคุณแม่ไปเพื่อให้คุณแม่ยอมความในคดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าคุณแม่ไม่ได้รับค่าจ้างสินบนอะไรเพื่อให้ยอมความในคดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี้ยนะครับเป็นคดีอาญานะครับไม่สามารถที่จะยอมความได้อยู่แล้วครับค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านผอ.บอกจริงๆสภาพจิตใจของเด็กตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะภาพรวมการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลยังไงบ้างแล้วคะครับก็จะมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะเดี๋ยวจะเข้ามาคอยดูแลนะครับทั้งสภาพความเป็นอยู่แล้วก็จิตใจของน้องเขานะครับให้อยู่ในสภาพที่ปกติค่ะเรามีหน่วยงานคอยตรวจสอบดูอยู่ด้วยครับค่ะสุดท้ายสั้นๆค่ะผอ.ครับในฐานะที่เป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงคะเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินแล้วค่ะเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในรั้วสถาบันการศึกษาค่ะคือผมขอฝากไว้ว่าบุคคลประเภทอย่างนี้ครับมันมีอยู่เยอะในสังคมของเราเพียงแต่เราไม่ทราบเท่านั้นเองว่าเป็นใครคนไหนนะฮะอย่างน้อยที่สุดเลยขอให้ใส่ใจดูแลลูกหลานของท่านถ้าลูกหลานของท่านเข้ามาบอกข้อมูลอะไรขอให้เชื่อเขาเหตุเนี้ยเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่บางรายอาจจะไม่เชื่อข้อมูลหรืออาจจะพยายามปกป้องปกปิดสถาบันของตัวเองหรือผู้พ้องโดยไม่เห็นความสำคัญของเด็กเป็นหลักนะครับถ้าสมมติว่าเราช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับเชื่อในสิ่งที่ลูกหลานของท่านพูดนะครับผมเชื่อว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะคุณรณสิทธิ์คะครับสวัสดีค่ะคุณรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ล่าสุดเรื่องนี้ก็อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะที่จะเร่งมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปแล้วก็ฝากไปถึงว่าถ้าหากมีเด็กคนไหนที่เคยตกเป็นเหยื่อของครูพละคนดังกล่าวเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าคดีต่างกรรมต่างวาระก็เรียงกระทงลงโทษกันไปตามกฎหมายมีตัวเลขที่น่าตกใจนะคะผู้ชมว่าตั้งแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาข้อมูลจากนักวิชาการคณะครุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่ามีเด็กที่ตกเป็นเหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่เป็นข่าวและฟ้องร้องคดีได้จริงเนี่ยเพียงแค่53รายเท่านั้นเองนะคะซึ่งเชื่อว่าตัวเลขจริงนั้นน่าจะมากกว่านี้หลายเท่าและถ้าดูสถิติระดับนานาชาติเด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นมีมากถึง1ใน4เด็กผู้ชายก็ไม่ได้แทบจะยิ่งหย่อนไปกว่า1ใน6เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับคนที่ก่อเหตุซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายทางอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนที่เมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกไว้คือต้องเริ่มต้นจากสถาบันการศึกษาและครอบครัวที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กๆด้วยนะคะครับและเมื่อพิสูจน์ว่าทำผิดจริงก็ต้องลงโทษอย่างจริงจังด้วยเพื่อที่จะไม่ไปก่อเหตุกับเหยื่อคนอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับ